ช่วง Dream for Speed by สิงสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นอุ่นเครื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรอบเทรนนิ่งโครงการสิงคัทคัพ2022ซึ่งน้องๆชาวสิงทั้ง16คนได้เรียนรู้ทักษะการขับรถคัทกันอย่างเต็มอิ่มรายการ World of Speed ยังคงมีภาพความตั้งใจของน้องๆผ่านการดูแลโดยโค้ชระดับมืออาชีพทั้ง3ท่านที่ช่วยฝึกสอนทักษะการขับรถคัทเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันจริงครับก็สำหรับตัวแบงค์นะครับก็จะรับหน้าที่ดูแลโค้ชน้องๆในกลุ่ม B นะครับก็น้องๆส่วนใหญ่ที่มาขับนะครับก็จะไม่มีประสบการณ์เรื่องการแข่งขันเลยเราก็จะดูเรื่องว่าน้องๆบางคนเนี่ยครับยังมีการพัฒนาตรงบางโค้งบางจุดที่ในเรื่องของการใช้พวงมาลัยการเบรกอะไรครับจะเห็นหลักๆเลยก็คือน้องจะมีการตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างแบบว่าเกรงๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะคอยบอกน้องๆตลอดว่าแบบว่าพยายามทำทุกอย่างให้มันผ่อนคลายไม่เครียดมากจนเกินไปผลงานจะออกมาดีครับผมงานนี้น้องเต้เต้สุภกิจเจนจิตรานันท์โค้ชน้องใหม่ผู้เป็นผลผลิตจากโครงการสิงคัทครับก็ได้ใช้ประสบการณ์จากการแข่งขันรถโกคาร์ทบันไดขั้นแรกสู่นักขับอาชีพส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในรอบเทรนนิ่งเช่นเดียวกันสวัสดีครับเต้เต้สุภกิจเจนจิตรานันท์นะครับก็วันนี้มาเป็นโค้ชให้ทางสิงคัทครับนะครับปัจจุบันก็แข่งรถให้กับทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แล้วครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาโค้ชน้องๆได้มาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้แข่งขันคาร์ทมาครับแล้วก็เป็นผลผลิตจากทางสิงคาร์ทครับนะครับเป็นรุ่นแรกเลยครับผมรอบเทรนนิ่งก็ขอให้น้องได้พัฒนาเรื่องเวลาแต่รอบมากกว่าครับดีกว่าพัฒนาเรื่องการแซงนี่เพราะว่าด้วยแทร็กมันค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็เมื่อวานก็มีฝนตกลงมาบ้างครับก็อยากให้น้องพัฒนาเรื่อง racing line แล้วก็เรื่องการเข้าใจรถอะไรอย่างนี้มากกว่าครับถ้าอยากมาเป็นนักแข่งอาชีพหรือว่าได้รับการสนับสนุนนะครับจากทีมใหญ่ๆหรือว่าทางสิงห์เนี่ยครับก็อยากให้น้องฝึกฝนตัวเองเยอะๆนะครับทั้งเรื่องในสนามนอกสนามเรื่องการฟิตร่างกายเตรียมพร้อมในการแข่งศึกษาทั้งคู่แข่งทั้งตนเองแล้วก็ทั้งสนามแล้วก็รถที่เราใช้แข่งให้เยอะๆเลยครับโดยในรอบ challenge จะมีขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนนี้ที่สนามพีระคาร์ทเซอร์กิตพัทยาติดตามความเคลื่อนไหวโครงการสิงคัทคัพ2022ได้ที่ www.singkatcup.com และ Facebook สิงคัทคัพ Academy